3,520 บาทจากร้าน CFF นะครับราคาตัวเลขลิงก์สั่งซื้อรายละเอียดสเปคอ่านใต้คลิปเพิ่มเติมได้เลยนี่คือ CVV นะครับรหัสชื่อรุ่นคือ C905 Alpha นะครับชื่อรุ่นคือ McKenna Tan G10 Handle Gray Scale Color นะครับ Stainless Steel Liner เนาะแล้วก็เป็น Chinese D2 Blade Satin Finish นะครับตัวกล่องยังซีลปิดมาอยู่เลยนะยังไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวผมจะเปิดเพื่อรีวิวนะครับก็ร้าน CFF เขาก็นำเข้ามีดนะครับทั้ง WE CVV แล้วก็เซนคัตมาจำหน่ายนะเป็นตัวแทนจำหน่ายในไทยนะครับราคาก็เป็น worldwide price นะครับนี่จะมีกระเป๋า CVV มาเปิดมาแบบนี้นะครับข้างในก็จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยจะมีผ้าเช็ดมีดเอกสารนะครับแล้วก็ตัวมีดพร้อมกับสารดูดความชื้นด้วยในบางกล่องบางชุดเขาจะมีสติกเกอร์อะไรมาด้วยนะแต่พวกนี้ไม่มีนะครับก็แล้วแต่ล็อตเนาะนะครับแล้วแต่ปีตัวนี้เป็นมีดพับไลท์เวทขนาดเล็กนะครับจิ๋วเลยแหละนะถ้าลองเทียบขนาดดูผมว่ามันเล็กกว่าลูบสองพระเยอะเลยนะครับแล้วก็มีคัตเตอร์ทั่วไปนะครับอาจจะเป็นตลับเมตร3 เมตรแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นน้ำยาเช็ดมีดนะครับอันนี้เป็นเคอร์ออยเหมือนยาหยอดตาอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเล็กอยู่นะครับไซส์ประมาณนี้หรือถ้าเกิดยังไม่เห็นภาพก็จะเทียบกับไฟฉาย AAA 3A ก้อนหนึ่งให้ดูน้ำหนักของมีดนะเบามากเลยนะครับน้ำหนักเพียง49 กรัมเท่านั้นนะครับคือเบาแล้วก็เป็นมีดที่พกสะดวกแน่นอนนะครับส่วนของด้ามนะครับในเวอร์ชันนี้จะเป็นด้ามสีแทนก็คือสีน้ำตาลเนาะสีใสๆนะครับบางคนก็ชอบสีเขียวสีดำสีน้ำเงินอะไรก็ลองไปหาดูนะครับในลิงก์ในเว็บของ CFF เขาอาจจะมีสีอื่นให้เลือกซื้อด้วยนะครับขนาดของมีดเมื่อพับอยู่โดยคร่าวนะหัวท้ายนะครับวัดที่เป็นส่วนยื่นตรงนี้ด้วยนะครับฟอนต์ฟลิปเปอร์เนี่ยอยู่ที่4 นิ้วโดยประมาณนะครับ10 เซนติเมตรโดยประมาณแล้วก็การเปิดกลางเนี่ยเป็นฟอนต์ฟลิปเปอร์นะครับก็คือดันตัวฟลิปเปอร์ด้านหน้าออกนะครับในลักษณะนี้ overall length นะครับหรือ OAL ยาวที่ประมาณ 6.8 นิ้ว 6.7-6.8 นิ้วนะครับใบเนี่ยผมว่า under 3 นิ้วเนี่ย 2.7-2.8 นิ้วนะครับไม่ถึง3 นิ้วประมาณ 7.4 เซนติเมตรเป็นมีดขนาดเล็ก lightweight นะครับจะบอกว่าเป็น gentleman knife ก็ได้มีดพกสำหรับสุภาพบุรุษอะไรแบบนี้ซึ่งบางคนก็ชอบอะไรเล็กๆนะครับพกง่ายๆดีแต่บางคนก็จะชอบอะไรที่ใหญ่โตดุดันดูถึกดูแบบเอาเรื่องหน่อยนะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นมีดขนาดเล็กนะครับโดยมีชื่อรุ่นว่า McKenna แล้วราคา 3,520 บาททรงของใบเล่มนี้เป็นใบทรงชี้ฟุตนะครับบางคนบอกเป็นวอนคลิฟเป็นแลมฟุตก็จะมีความแตกต่างกันในดีไซน์ถ้าเกิดต้องการจะหาข้อมูลเรื่องทรงของใบมีดการรับคมมีดรวมถึงระบบล็อกก็ไปดูในเพลย์ลิสต์พอดแคสต์ได้นะครับผมจะอธิบายเรื่องนั้นไว้เป็นคลิปแยกแล้วสันมีดจะมีความหนานะครับเกือบจะถึงปลายแล้วก็มาลดความหนาลงซึ่งความหนาผมว่า2 มิลกว่านะครับลองวัดดู2.5 มิลนะครับก็ไม่ได้หนามากบางดีแล้วการออกแบบชี้ฟุตลำฟุตหรือว่าวอนคลิปเนี่ยก็เอื้อประโยชน์ให้กับการใช้งานเวลาตัดสไลด์ผ่านนะครับมันก็ทำให้ cutting performance เนี่ยมันดีเป็นมีดใช้ตัดแพ็กเกจใช้หั่นอะไรเล็กๆได้นะครับส่วนการเจียใบรับคมเล่มนี้เป็น high flat grind หรือ full flat grind นะครับคมแบนบางเรียบจนถึงด้านบนทำให้ประสิทธิภาพในการสไลด์ยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับเมื่อเจอกับทรงมีดลักษณะนี้แรงเสียดทานข้างใบมีน้อยนะครับแล้วผิว finishing เล่มนี้เป็นซาตินด้วยนะผิวมันก็จะวาวแล้วก็ลื่นนะครับโดยผิวเขาก็จะมีลักษณะเป็นผิวเสี้ยนๆเหมือนขนแมวเหมือนหม้อสแตนเลสนะครับแบบนี้ส่วนรูสามเหลี่ยมตรงนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเปิดนะครับเป็นดีไซน์มากกว่าแต่บางคนถ้าจะพยายามจะเปิดก็คงจะทำได้เหมือนกันรูนี้มีการคราวลดองศาความคมมาเรียบร้อยนะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นโลโก้นะครับ isham นะครับน่าจะเป็นดีไซเนอร์มีดเล่มนี้เนาะเป็นแว่นเป็นหนวดเป็นคิ้วแล้วก็ isham นะครับ HAM วัสดุใบตรงนี้จะระบุว่าเป็น D2 นะครับเห็นไหมซึ่งเป็นโคเวิร์กอะลอยสตีลนะครับทนการเสียดสีสูงรักษาคมดีมากนะครับแล้วก็เป็นโลหะที่มีความแข็งรับค่อนข้างยากนิดหน่อยนะครับแต่รับแล้วก็จะคมนานส่วนโครเมียมที่มีอยู่ในวัสดุเนี่ยมันไม่ทนสนิมเท่าไหร่นะครับมันไม่ใช่สเตนเลสนะเนาะก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับเรื่องนั้นก็ดูแลรักษาหน่อยส่วนด้ามด้านนอกนะครับจะเป็นวัสดุ G10 ซึ่งในตัวนี้มาเป็นสีแทนหรือว่าสีน้ำตาลอ่อนๆนั่นเองนะครับ G10 ก็เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่แปะเข้าไปบนไลเนอร์สเตนเลสด้านในที่เจาะลดน้ำหนักมาครับเป็นโบ๋ๆข้างในเห็นไหมครับ2 ฝั่งเลย ส่วน stainless steel liner ข้างในก็เป็นสีเทานะครับแล้วก็ล็อกด้วยระบบล็อกที่เป็น liner lock นะครับดันขวางใต้โคนใบมีดจุดหมุนเล่มนี้น่าจะเป็น ball bearing ด้วยหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับแต่เปิดง่ายมากนะครับด้วยการดัน front flipper จะเป็นการจับท่านี้ก็ได้นะครับผมเล่นเอาเองนะก็ได้เหมือนกันนะครับบางคนก็เปิดธรรมดาก็จะแย่แล้วจับแบบนี้นะครับบีบอย่างเงี้ยแล้วก็ดันเดี๋ยวนะลองดูนะครับเกือบจะสุดแล้วตะกี้อีกทีนึงนะครับแบบนี้กลัวจะบาดมือกลัวจะหล่นนะครับแต่วิธีที่ดีที่สุดคือจับแบบนี้แล้วก็ดันนะครับแล้วก็ดันตัวฟลิปเปอร์อ้าออกนะซึ่งจริงๆคือการใช้งานเนี่ยมันเป็นท่าทางโมชั่นของผู้ใช้แต่ละคนมากกว่านะครับคือชอบแบบไหนก็ลองดูนะครับแต่เปิดธรรมดาก็ดันแบบนี้แหละนะครับนิ้วมันไม่ขวางในทางที่มีดพับลงมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัว G10 เองเนี่ยด้านข้างก็แบนบางเลยส่วนด้านบนจะปาดเอียงเล็กน้อยนะครับลบมุมหน่อยหลังมีดเนี่ยจะเปิดช่องให้เช็ดทำความสะอาดแค่นิดเดียวเพราะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นกลไกฟลิปเปอร์มันหลบอยู่นะครับแล้วก็ด้านในตรงนี้ก็จะมีสเปเซอร์หรือ stand off ที่แบ่งเป็น2เฟรมนะครับประกบเข้าไปอีกทีทำให้มีดเนี่ยมีลักษณะคือหลังมันจะปิดกึ่งๆจะเต็มนะครับแล้วก็ท้ายมีดก็จะเรียวมีรูสำหรับรองรับคลิปซึ่งสามารถถอดได้นะครับถอดแล้วมาฝั่งนี้ได้ด้วยฮาร์ดแวร์เป็นสีดำนะครับที่ตรงท้ายไม่มีรูรันยาแต่สามารถจะร้อยตรงนี้ได้ถ้าต้องการจะทำแบบนั้นนะครับแล้วมีดเองก็กางได้เร็วดีนะครับน้ำหนักก็เบาด้วยแล้วก็ลักษณะการจับถือแม้ว่าจะเป็นมีดที่มีขนาดเล็กนะครับไซส์เล็กแล้วก็ปลายเรียวๆแหลมๆเหมาะการสไลด์ตัดก็จริงนะครับแต่ว่าการจับถือว่าทำได้ค่อนข้างดีมากไม่ว่าจะเป็นการจับในลักษณะนี้ซึ่งด้านบนจะมีจิมปิ้งตรงนี้นิดหน่อยนะครับพักนิ้วแบบนี้ได้ด้ามเล็กแต่จับถนัดประมาณหนึ่งเลยนะครับใช้เหมือนเป็นมีดคัตเตอร์มีดเปิดแพ็กเกจอะไรพวกนี้นะครับเราเป็นเจนเทลแมนในการพกพาในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับสเปครายละเอียดก็ไปอ่านใต้คลิปที่ description และพิมพ์คอมเมนต์การเปิดแบบใช้รูเปิดเนี่ยแทบทำไม่ได้เลยนะครับใช้ flipper tab เป็น front flipper นะ flipper ด้านหน้านะครับเป็นมีดที่น้ำหนักเบาพกง่ายแล้วปลายก็สามารถใช้กรีดตัดได้นะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณร้าน CFF มากที่เอื้อเฟื้อให้มีรีวิวแล้วก็พี่ๆทุกคนที่เข้ามาติดตามชมอยากดูรุ่นอื่นๆของแบรนด์หรือค่าย WE CVV แล้วก็เซนคัทเข้าไปดูใน playlist ได้เลยหรือเซิร์ชชื่อรุ่นชื่อยี่ห้อที่ต้องการจะทราบก็ได้นะครับนี่คือ CVV นะครับ McKenna C905 Alpha 3,520 บาทราคาลิงก์รายละเอียดสเปคใต้คลิปมีบอกหมดเลยนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่อพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี Happy Raiden out